ื่นหนึ่งถึงบ้านเอาละครับกลับมายืนหนึ่งกันต่อนะครับไม่รู้ว่าใครจะเป็นเขาเรียกแชมป์ประจำสัปดาห์นะยืนหนึ่งประจำสัปดาห์ครับถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับที่ในเบรกนี้เราจะต้องมาเฉลยกันว่าทั้ง3ท่านที่บอกว่าเต้นเก่งนั้นใครจะเป็นซุปตาร์เท้าไฟที่ใส่กางเกงได้เร็วที่สุดครับนี่3คนนี้นะมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครนะครับกติกายังไงกติกาต้องบอกว่าใส่กางเกงให้เร็วที่สุดเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าครั้งนี้คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนเพราะเราห้ามใช้มือนี่ก็คือเป็นอย่างนี้นะฮะก็ใส่กางเกงแบบนี้ทั้ง3ท่านครับสวัสดีอีกครั้งนะครับตอนนี้เห็นกันแล้วนะเห็นกันไหมสวัสดีครับนี่คือเป็นท่าเตรียมนะคือเราจะเป็นอย่างนี้แล้วจะมีเวลาให้คือเป็น1เพลงพี่ลิงนี่นะครับคุณจะใช้วิธีการยังไงก็ได้คุณจะใส่ยังไงก็ได้คือขอบกางเกงเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันถึงตรงนี้ให้เร็วที่สุดมาถึงเอวให้เร็วที่สุดแต่ห้ามใช้มือเพราะงั้นคุณจะนั่งจะนอนจะยืนจะเอาอะไรช่วยทำได้หมดทุกอย่างยกเว้นมือตัวเองโอเคไหมอีกอย่างนึงห้ามใช้คนที่อยู่ในบ้านมาดึงขึ้นใหผมจะเดินไปตบพวกคุณทั้งหมดเลยนะครับกว่าจะเดินไปถึงเขาก็ไปแล้วโอเคเป็นยังไงมีคิดว่ามีเทคนิคอะไรไหมคิดว่าลองถามซาร่าก่อนซาร่าคิดว่ามีเทคนิคการใส่เกงไงไหมให้มันเร็วที่สุดโดยห้ามใช้มือต้องมีความยืดหยุ่นสูงพอสมควรนี่มีความยืดหยุ่นครับชินอะชินจะใช้ความแข็งแรงหรืออะไรผมเป็นผู้ชายครับผมไม่มีตูดครับผมสบายหน่อยแสดงว่าคิดว่าวันนี้ชนะไหมชินน่าจะเป็นไปได้สูงครับแล้วชินคิดว่าใน2คนเนี้ยซาร่ากับน้องแกลเนี่ยคือใครจะช้าสุดผมว่าซาร่าครับเฮ้ยทำไมวะไม่ใช่ซาร่าเขาเป็นคนมีสะโพกครับอ๋อแล้วไม่ใช่เขาไม่เก่งใช่ไหมเขาแค่โง่ใช่ไหมใช่ครับเขาจะติดเป็นเรื่องของสรีระไม่ใช่โง่ครับสะโพกน้องแกลน้องแกลคิดว่าใครจะยืนหนึ่งครับวันนี้คือแกน่ะไปออกรายการชินบ่อยมากซึ่งแกนไม่เคยเอาชนะเขาได้เลยค่ะทุกอย่างแล้ววันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะหนูอยู่ห้องตัวเองนะอยู่ทำได้อยู่แล้วพี่เอาใจช่วยได้ค่ะพี่ซีทำไมพี่ซีไม่เห็นไปหนีกับผมบ้างเลยชินก็รู้ว่าชินอยู่ในดวงใจพี่เสมออะไรถ้าผักหัวใจออกมาผักหัวพี่เอมี่ออกไปจะเป็นหน้าลิลลี่ก่อนนิดนึงแล้วพี่จะผักลิลลี่ไปก็จะเป็นชินซ่อนอยู่ลึกๆในหัวใจพี่โอเคไหมฮะโอเคแค่นี้ก็โอเคแล้วเพราะงั้นทำท่าเตรียมได้เลยเอากางเกงใส่ที่ข้อเท้าเลยครับแล้วต้องเขาต้องถอดกางเกงเดิมพวกก่อนไหมต้องจะบ้าเหรออากาศอยู่ไม่ต้องเหรอทุกคนไม่ต้องถอดยังไงอย่างนี้เหรอทุกคนไม่ต้องถอดกางเกงนะยกเว้นน้องแกลนถอดได้นะคะน้องแกลนบ้าทุกคนห้ามถอดแต่น้องแกลนถอดได้ไม่ได้อย่างนี้เหรอไม่ได้พี่ทำได้หรือเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้อย่างนี้เหรอแต่พี่ลิงนี่คุณผู้ชมฮะพี่ลิงนี่จริงนะเขาใส่กางเกงไม่เขาเป็นคนถอดเก่งเอาจริงเห็นมากับตาชินแค่หน้าประตูถอดหมดแล้วห้ามใช้มือก็มันยังไม่เข้าเวลามีน้อยเวลามีน้อยไม่ใช่มันเอ้ามาเร็วตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆนะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมลองทายกันดูนะฮะว่า1ใน3ท่านนี้ใครจะเป็นยืนหนึ่งประจำสัปดาห์ชินเอาลงมาอีกชินเอาลงไปที่ข้อเท้าชินอย่ากองข้อเท้าอ๋อไม่โอเคอ่ะอีกชินอีกเดี๋ยวนอนได้เหรอแกนอนอ่ะนอนได้ทำได้หมดทำได้หมดคุณจะทำอะไรก็ได้ได้หมดตาตุ่มไปที่ตาตุ่มเลยนี่โอเคไหมตาตุ่มเอาเท้าออกมาได้เหรอเฮ้ยชินหมายถึงว่าเอาขากางเกงอ่ะต้องเอาออกมานี่แบบนี้ปิดถุงเท้าทีมงานฮะขออนุญาตอ๋อโอเคนี่ต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจละพร้อมโอเคเยอะๆเลยเยอะๆชินระวังแมชลินออกนะลูกครับผมเดี๋ยวมันจะออกมาพร้อมนะหันข้างครับพี่ให้สัญญานะพร้อมนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละฮะไปแล้วนะครับเพลงมาแล้วนะเร็ว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 นะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะตอนนี้ซาร่าเริ่มเข้าแล้วนะครับตอนนี้ซาร่าเริ่มยืนแล้วตอนนี้ซาร่าเริ่มเข้าแล้วนะน้องชินก็เริ่มแล้วนะครับสังเกตว่าทั้ง3ท่านนี้ใช้การนอนเป็นหลักเลยนะครับพี่ลิงโอ้โหนี่ซาร่ามาแล้วซาร่าได้เลยซาร่าอีกนิดเดียวซาร่าอีกนิดเดียวเฮ้ยอีกนิดเดียวยังนะชินก็ได้แล้วไกลแล้วยังนะยังไปยังไม่ถึงเอวชิน
ราะฉะนั้นในรอบนี้ในสัปดาห์นี้นะฮะชินคือยืนหนึ่งประจำสัปดาห์ชินคือผู้ชนะนะครับซาร่าคือคนที่2และน้องแกรนคือคนที่3นะครับเฮ้ยชินชินสุดยอดเลยเป็นยังไงเป็นยังไงอ้าวแล้วเห็นแล้วหนูบอกแล้วชินเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ใช้เทคนิคอะไรเออใช้เทคนิคอะไรจริงมันยากมากเลยนะอันแรกคือผมต้องเตะให้ขาตรงเนี้ยให้เท้าเราเข้าไปให้สุดก่อนแล้วก็พยายามยืดขาตัวเองอย่างเงี้ยครับให้มันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็สะบัดสะโพกนิดนึงให้มันค่อยๆขึ้นมาพอตอนสุดท้ายผมใช้ตัวช่วยโดยการที่ตัวเกี่ยวเอากางเกงอ่ะไปเกี่ยวตรงนี้แล้วดึงก็คือทั้งหมดไม่ได้ใช้มือเลยแหมไม่ธรรมดาจริงๆเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งนะครับน้องชินนะครับได้เป็นยืนหนึ่งประจำสัปดาห์ชินอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ดูก่อนวันนี้เรามีคนขี้แพ้อยู่2คนซาร่ามีคุณก็เกือบนะน้องแกรนถ้าวันนี้พี่ให้โอกาสแก้ตัวอีกสักนิดหนึ่งแข่งกับพิธีกรในตำนานของพี่เดี๋ยวอะไรถามครูสักคำหรือยังไม่รู้พี่วันนี้พี่เป็นคนคิดเกมมาทั้งวันเลยให้ผมคิดบ้างสิครับไม่เถียงเลยเหรอเอ้ยแข่งใส่กางเกงแข่งกันใส่กางเกงแข่งกันถอดกางเกงปะล่ะไม่เอาพี่ชนะอยู่แล้วเห็นมากับตาเลยโอเคยังไม่ทันไรเลยเข้าประตูปุ๊บถอดหมดแล้วชินถอดหมดแล้วไม่ต้องพูดรีบพี่เวลามีน้อยต้องรีบน้องซาร่าน้องแกรนแข่งกับพี่ลิงอีกครั้งนึงอ้าวกลับไปที่ท่าเตรียมเลยครับมาถอดกางเกงเลยมาน้องแกรนกางเกงนอกมันต้องถอดเอาถอดแต่กางเกงตัวไหนพอไอ้บ้าเอาเร็วๆพร้อมไหมพี่ลิงพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะมาเพลงบ้าคุณผู้ชมดูนะครับว่าใน3อันนี้ใครจะชนะนะครับพี่ลิงมาแล้วนะครับมีสิทธิ์นะพี่ลิงใกล้แล้วนะฮะซาร่าก็ใกล้แล้วนะครับน้องแกรนยังนะน้องแกรนต้องเร็วกว่านี้นะน้องแกรนต้องเร็วกว่านี้ซาร่าใกล้แล้วนะพี่ลิงต้องเต้นหน่อยซาร่าใกล้แล้วนะครับยังซาร่าอีกนิดเดียวยังนะน้องแกรนยังไม่เข้านะครับพี่ลิงต้องเต้นอีกนะเต้นหน่อยตบลงแต่นิดเดียวให้ใช้มือนะตัดภาพไปที่สี่นะตัดภาพไปที่สี่ถ้าใช้มือครับตัดภาพไปที่สี่นะนิดเดียวตัดภาพไปที่สี่นิดเดียวแล้วนิดเดียวยกขาอีกซาร่าใกล้แล้วอีกนิดเดียวซาร่าหมุนตัวหน่อยใกล้แล้วอีกนิดเดียวนี่เอาโต๊ะโอ้ยพาดารามไปทำอะไรวะเนี่ยเอาอีกนิดเดียวซาร่าเกือบแล้วนะอีกนิดเดียวพี่อีกนิดเดียวแล้วอีกนิดเดียวอะไรพี่อีกนิดเดียวอะไรนี่สีดวงแตกแล้วเนี่ยโอเคน้องซาร่าได้นะครับโอ้โหใส่เอลฟี่โอ้ยแกนงานนี้ไม่ใช่งานของเราเว้ยเรามันพวกแข่งกันถอดดีกว่าแกนแข่งกันถอดดีกว่าโอเควันนี้สนุกสนานกันมากเลยนะขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่กรุณาให้เรานะไปเยี่ยมบ้านเลยนะไม่เคยเปิดบ้านที่ไหนมาก่อนเลยนะครับได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมบ้านแบบสดๆแบบนี้เลยขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับน้องชินน้องแกรนน้องซาร่านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เยือนหนึ่งของเราคือชินนวรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้สนุกสนานนะนี่กูจะถอดก็ได้แล้วอ๋อเหรอไม่ต้องแล้วอย่างนี้เลยเดี๋ยวกลับบ้านอย่างนี้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะพี่ลิงนะเราไปเยี่ยมบ้านศิลปินโดยการที่เราวิดีโอคอลแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับจะเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยครับสัปดาห์หน้าก็จะมีอีกนะครับสัปดาห์หน้าหัวข้อยืนหนึ่งของเราคือสัตว์เลี้ยงใจแข็งที่อดทนไม่กินอาหารได้นานที่สุดซึ่งซุปตาทั้ง3ท่านที่จะมานะฮะทำภารกิจกับเราคือพี่ตุ๊กกี้กับน้องวัวนะฮะคุณบอยกับน้องเสือแมวเขานะครับและท่านสุดท้ายคุณมนต์สิทธิ์กับน้องซันเดย์นะครับติดตามนะครับว่าทั้ง3ท่านนะใครจะเป็นยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมครับเราพบกันใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา 20:05 นกับรายการยืนหนึ่งถึงบ้านสวัสดีครับยืนหนึ่งถึงบ้าน